สวัสดีค่ะทุกๆท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง cmi.me ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10พฤษภาคมสีมงคลของวันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนสีดำแล้วก็สีฟ้า3สีนี้นะจะช่วยเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานรวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้คนนะคะจะได้รับการร่วมไม้ร่วมมือได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างส่วนสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวค่ะเน้นเรื่องเงินเน้นเรื่องโชคลาภเน้นเรื่องของการติดต่อการต่อรองผลประโยชน์ด้วยเช่นกันแล้วอัญมณีที่จะเสริมดวงเรานะคะก็จะมีไข่มุกมีเพชรแล้วก็มีนิลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบสัปดาห์นี้นะจะเป็นพญานาคเป็นรัชกาลที่5ที่ทุกท่านสามารถขอพรในสิ่งที่ต้องการได้แล้วใครก็ตามค่ะที่เกิดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในรอบวันเกิดของเราหากเราคิดจะทำบุญเพื่อเสริมดวงนะก็คือเน้นเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ค่ะเช่นโคกระบือหรือเราอาจจะปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้ส่งตรงนี้นะอาจารย์รักจะบอกเลยค่ะว่าจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นแม้เราจะเจออุปสรรคใดก็ตามนะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนอาหารที่เราจะถวายใส่บาตรนะคะหรือถวายสังฆทานก็ดีขอให้อาหารนั้นมีส่วนผสมของมะพร้าวหรือกะทิก็ได้เช่นต้มข่าไก่แกงเขียวหวานนะคะหรือของหวานก็อาจจะเป็นแกงบวชต่างๆบวชแกงบวชฟักทองขนมต้มแดงต้มขาวหรือเราอาจจะถวายน้ำมะพร้าวนะคะให้กับพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เช่นกันอันนี้ส่งตรงนี้นะจะทำให้วิถีชีวิตเรามีความก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขนะคะตัวเลขที่ออกไว้เมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในรอบ 17.30 นอเลขที่ออกคือ702แล้วก็41รอบนี้ค่ะเลข4ค่ะเข้ามาในหลัก10ร่างแล้วก็ในชุดวินนะมีทั้งเลข4แล้วก็เลข1ส่วนในรอบ 18.30 นอเลขที่ออกคือ369แล้วก็98รอบนี้นะตัวเน้นเลข8ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยร่างแล้วก็ชุดจับคู่นะคะมี89อันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวร่างส่วนในรอบ 19.30 นอนะคะเลขที่ออกคือ920แล้วก็07รอบนี้นะเป็นของสายวิ่งค่ะคือตัวเน้นเลข9เนี่ยเข้ามาในหลักร้อยบนมาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่10พฤษภาคม2564กันในช่วงเวลา 17.30 นอค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข5เลข7เลข9เลข6เลข3แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็จะเน้นไว้ที่เลข5กับเลข7ส่วนชุดจับคู่อาจารย์จับคู่ไว้ที่5051 5254 0717 แล้วก็47และในช่วงเวลา 18.30 นอค่ะในชุดวินที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข3เลข2เลข4เลข5เลข8เลข0แล้วก็จะเน้นไว้ที่เลข3นะคะกับเลข2แล้วก็ในชุดจับคู่ค่ะ31 36 37 39 12 62 72แล้วก็92นะส่วนในรอบ 19.30 นอค่ะชุดเวทเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข5เลข4เลข2เลข9เลข7แล้วก็เลข8แล้วจะเน้นไว้ที่เลข5กับเลข4ส่วนในชุดจับคู่นะคะ52 51 53 56 24 14 34แล้วก็64อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่10พฤษภาคมนะคะอย่าลืมนะคะเรายังต้องรักษาสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงนะคะอย่าเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อมายังต้องกินเราช้อนกลางรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเราจะได้ห่างไกลจากเขาห่างไกลจากโควิดไปท้ายในการค่ะอาจารย์รักขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะคะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีเหมือนเช่นเคยวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ